ครับคลิปนี้เรากลับมาพบกับซามูไรไทยแลนด์เช่นเคยนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมเนาะแอดมินกรซามูไรไทยแลนด์นะครับคลิปนี้นะมารีวิวจะเป็นคาตานะโคชิระเอะเนาะเป็นดามัสกัสนะครับเป็นเหล็กดามัสกัสเนาะตีทบลายดามัสกัสนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้นะผมมาแนะนำอยู่ทั้งหมด4แบบนะมีทั้งหมด4แบบนะครับเนาะนี่เลยนะครับอย่างแรกแบบแรกที่จะรีวิวให้จะเป็นตัวนี้เป็นตัวนี้เนาะขนาดความยาวปกติเลยนะครับ104 ซม.นะครับ104 ซม.เนาะฝักดาบนะฝักดาบเข้ามาดูใกล้ๆฝักดาบนะขนาดความยาวอยู่ที่27 ซม.นะครับ27 ซม.ทำจากไม้หุ้มด้วยหนังกระเบนแท้สีขาวนะครับตอก2หมุนไม้ไผ่พันด้วยผ้าสีดำนะครับแบบนี้เลยสวยงามนะครับรูปทรงเรียวจับถนัดมือนะแบบนี้เลยแล้วก็ซูบะนะครับซูบะตัวนี้จะเป็นวัสดุทำมาจากโลหะอัลลอยนะเป็นรูปทรงของมูซาชินี่เลยนะครับมูซาชินะครับเป็นแบบนี้นี่เลยนะครับส่วนมากจะเห็นในดาบสลับคมใช่ไหมนี่เลยนะครับแต่ตัวนี้ไม่ใช่สลับคมนะครับโอเคต่อไปฝักดาบนะฝักดาบตัวนี้ทำจากไม้แท้เนาะทำจากไม้แท้ทำสีดำเขียวลายซิ่งแบบนี้เห็นไหมลายซิ่งสวยๆเลยนะครับสวยเลยตัวนี้ผมชอบฝักนะฝักมันสีสวยดีดำเขียวนะครับลายซิ่งๆด้วยเชือกวันฝักนะครับเชือกวันฝักตัวนี้จะเป็นสีดำเส้นใหญ่นะครับสีดำเส้นใหญ่แข็งๆเลยนะครับตัวนี้สวยงามนะครับโอเคต่อไปเรามาดูใบดาบกันนะใบดาบตัวนี้จะเป็นเหล็กดามัสกัสนะครับเห็นไหมเห็นลายหรือเปล่านะครับเป็นเหล็กตีทบลายดามัสกัสนะครับซึ่งความแข็งนะครับก็จะใกล้เคียงกับเหล็ก T10นะมีความยืดหยุ่นกับเหมือนสปริงฮะมีความยืดหยุ่นเหมือนสปริงนะครับใกล้เคียงกับสปริงแล้วก็ความแข็งเหมือน T10ใช้งานได้จริงนะครับใช้งานได้จริงเปิดคม 100% ตัวนี้เป็นแบบไม่มีร่องเลือดนะเป็นแบบไม่มีร่องเลือดนะครับฮาบากิเป็นทองเหลืองแท้ฮาบากิเป็นทองเหลืองแท้นะครับแบบนี้เลยนี่นะดูอีกฝั่งนะครับตีทบลายดามัสกัสนะครับสันหนา8มิลนะครับสันหนา8มิลเนาะความยาวของใบดาบอยู่ที่73 ซม.นะครับ73 ซม.เปิดคม 100% สวยงามเลยนะครับเห็นลายหรือเปล่าเห็นอยู่ใช่ไหมนี่นะครับถ้าไม่เห็นลายก็เห็นหน้าแอดมินเนี่ยครับโอเคตัวนี้นะครับราคาจะอยู่ที่ 3,500 บาทเนาะ 3,500 บาทนะครับส่งฟรีทั่วประเทศนะครับปลายทางเพิ่ม100บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ของที่จะได้ในกล่องนะครับก็จะมีกล่องนะครับมีกล่องมีถุงผ้ามีน้ำมันมีใบเซอร์นะครับมีกล่องมีถุงผ้ามีน้ำมันมีใบเซอร์นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะมีอยู่4แบบมี4แบบนะมี1แบบตัวนี้นะครับ1แบบตัวนี้เนาะเป็นสีดำเขียวนะครับซูบะมูซาชินะครับแล้วก็อีก3แบบจะเป็นตัวนี้นี่เลยตัวนี้จะเป็นสีเขียวนะครับสีเขียวใบดาบจะสเปคเดียวกันนะครับแต่ภายนอกจะเปลี่ยนไปเขียวนะครับเขียวด้ามเขียวกระเบนขาวนะครับด้ามเขียวกระเบนขาวฝักเขียวนะครับเชือกดำซูบะลายไผ่นะเห็นหรือเปล่าซูบะลายไผ่นี่นะครับตัวนี้ซูบะลายไผ่โอเคต่อไปนะครับต่อไปเป็นสีแดงแดงล้วนนะครับจะถูกจะแพงขอแดงไว้ก่อนนะตัวนี้จะถูกจะแพงขอแดงไว้ก่อนนะครับตัวนี้ด้ามเป็นแดงกระเบนขาวแดงกระเบนขาวนะครับเป็นแดงกระเบนขาวแล้วก็ฝักเป็นแดงเงาฝักแดงเงาเชือกแดงนะครับเชือกแดงจะถูกกระแพงขอแดงไว้ก่อนนะครับแล้วก็ตัวนี้ซูบะจะเป็นลายคลื่นลายคลื่นน้ำลายคลื่นน้ำลายมังกรฝั่งตรงนี้นะครับฝั่งตรงนี้จะเป็นลายมังกรเห็นไหมนี่ฝั่งตรงนี้เป็นลายมังกรนะครับโอเคแล้วก็มาดูอีกตัวนะครับตัวนึงก็จะเป็นตัวนี้เป็นออกสีแดงเลือดหมูแดงเลือดหมูนะครับเป็นเกล็ดเขาเรียกว่าคริสตัลด้วยเห็นไหมแบบนี้สวยงามนะครับเชือกดำนะครับเชือกฝักดำนะครับด้ามจับเชือกดำกระเบนขาวเชือกดำกระเบนขาวนะครับซูบะมังกรนะตัวนี้เป็นซูบะมังกรเห็นไหมนะมันอาจจะไปโฟกัสซูบะมังกรนะครับซูบะมังกรโอเคสเปคใบดาบเหมือนกันนะครับราคาเท่ากัน 3,500 บาทนะครับส่งฟรีทั่วประเทศเนาะเหลือ4เล่มสำหรับลายดามัสกัสนะครับที่เป็นสปริงนะฮะสปริงตีทบดามัสกัสประมาณนี้นะครับนะความแข็งก็ใกล้เคียงกับ T10 นะครับ
มีความยืดหยุ่นคล้ายๆกับสปริงตัวนี้แล้วก็มีใบดาบที่เป็นลายดามัสกัสด้วยโอเคใครสนใจนะครับใครอยากได้นะครับสำหรับ4ตัวนี้เล่มไหนก็ได้นะสเปคใบดาบเหมือนกันนะต่างกันแค่ภายนอกเนาะโอเคใครสนใจใครอยากได้นะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับโอเคครับวันนี้ซามูไรไทยแลนด์นะแอดมินกรขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ